ถ่ายวิดีโอแบบซีนิมาติกถ่ายยังไงสำหรับไอ้นะฮะน่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอที่สามารถเล่าเรื่องได้ในตัวของมันเองเลยเขาจะถ่ายออกมาแล้วก็จะครอบสีดำบนล่างให้เป็นสัดส่วนประมาณ 2.39 ต่อ1วิดีโอเนี่ยก็จะออกเป็นมุมกว้างแนวยาวๆกว้างๆเหมือนที่เราดูในโรงหนังเลยมันก็จะให้อารมณ์แบบซีนิมาติกแต่ในสิ่งที่สำคัญสำหรับการถ่ายไอ้ว่าน่าจะเป็นการถ่ายที่สามารถเล่าเรื่องในตัวของมันได้เองเลยโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไว้เสียงหรือว่าไม่ต้องพูดออกมาในวิดีโอการถ่ายวิดีโอให้ได้ลักษณะนั้นเนี่ยไอ้ว่าน่าจะต้องมีหลายๆมีหลายๆมูฟเมนต์อย่างเช่นการถ่ายให้ได้ครบทั้งโคสอัพมีเดียมช็อตแล้วก็ลองช็อตให้ได้ครบทุกระยะเลยอาจจะเป็นการถ่ายแบบดอลลี่อินดอลลี่เอาท์ออร์บิทการถ่ายมุมสูงการถ่ายแบบมูฟเมนต์หลายๆแบบอันนี้ต้องใช้ความครีเอทีฟแล้วก็ประสบการณ์ซึ่งถ้าเราถ่ายได้หลายๆมูฟเมนต์แล้วก็หลายๆมุมเนี่ยแล้วนำมาเล่าเรื่องได้เนี่ยว่าสิ่งที่เราจะสื่อคืออะไรมันก็น่าจะได้การถ่ายวิดีโอที่เป็นลักษณะซีนิมาติกแล้วถ้าเราเนี่ยใส่ซาวด์ซีนิมาติกเข้าไปด้วยเนี่ยซาวด์ที่เหมือนในหนังเนี่ยมันก็ยิ่งให้อารมณ์ที่เป็นแบบซีนิมาติกมากขึ้นด้วยครับ